สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันการเขียนเดลฟายนะครับโดยเรามาดูที่ on event resize นะครับ resize นะครับแปลว่าปรับขนาดใหม่นะครับ size แปลว่าขนาดเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาที่ไฟล์นะครับ new แล้วก็ window vcl application เหมือนเดิมครับมาครับรอสักพักหนึ่งก็จะมีฟอร์มขึ้นมานะครับเราก็ปรับขนาดให้พอดีพองามนะครับแล้วก็อย่าลืมครับอันแรกที่ต้องทำเลยก็คือ position set position นะครับให้เป็น desktop only นะครับ desktop only นะนี่ที่พิมพ์ตรงนี้เพราะว่า property มันเยอะนะครับเยอะมากนะครับก็เลยต้องพิมพ์หาค้นหาเอาง่ายกว่านะครับเพราะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง on resize ก็คือตอนที่ปรับขนาดใหม่นะครับปรับขนาด re แปลว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ size แปลว่าขนาดทำ size ทำขนาดอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่นะครับ on resize นะครับว่าตรงนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอ้าวเรามาดูกันนะครับผมจะวางคอนโทรลลงไปประมาณ 4-5 คอนโทรลดังนี้ครับอ้าวอันแรกนะครับที list box นะครับที list ที list box นะครับ list box นะครับปั๊บไปเลยนะครับอันแรกอันที่สองนะอันที่สองก็จะเป็น2กับ3นะครับจะเป็น t panel นะ t panel นะวันนี้คนไม่ค่อยเจอฮะ t panel นะครับแล้วก็อันนี้ก็ copy paste อุ้ยอยู่ข้างนอกนะครับ paste ให้อยู่คนละอันให้แยกกันอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันถัดมาก็คือผมจะเอา t memo นะครับ t memo นะครับก็ memo ตรงนี้นะครับทีเมโมมาใส่นะครับนะแล้วก็เอาตัวพาเนลตัวแรกนะครับพาเนลตัวแรกเดี๋ยวให้อะไรเป็นบัตทอมนะครับก็คือล่างนะครับเอาที่ตรงนี้นะครับมาอยู่ล่างแล้วนะครับแล้วก็เอาแคปชั่นออกไปนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับเป็นนะครับ PNL ย่อมาจากพาเนลนะครับบัตทอมนะครับตัวอยู่ล่างครับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ก่อน list box ตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็น lb นะครับ lb คือlist box นะครับ lb left นะครับใครถนัดอะไรก็ตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อได้แล้วก็ผมก็เปลี่ยนอะไรเป็นตัวนี้เป็นอะไรเล็บนะครับตรงนี้นะครับขยับให้สวยงามนิดนึงนะครับส่วนพาเนลตัวนี้ก็เป็นอะไรเล็บเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนนิดนึงนะเอาแคปชั่นออกเลยนะครับออกแคปชั่นออกเลยแล้วก็เป็นอะไรเล็บดูครับอันนี้ก็เล็บอันนี้ก็เล็บจะเป็นยังไงนะครับปั๊บอะไรเล็บนะครับเขาก็จะมาต่อกันแบบนี้นะครับจะมาต่อกันแบบนี้ส่วนอันนี้ผมให้เมมโมหนึ่งนะครับให้เป็นอะไร client ก็คือตรงนี้นะครับนี่ก็คือเต็มจอที่เหลือทั้งหมดนะครับนะคราวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัว panel ล่างนี้ผมใส่ปุ่มนิดนึงนะครับเป็น bit button นะครับ bit button นะครับปั๊บนี่มาใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคลายใช่ไหมครับคราวที่แล้วนะครับคลายเป็นอะไรครับคลายเป็นclose นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเราลอง resize ดูนะครับปรากฏว่าปุ่ม close หายนะครับปรับ resize ดูเพราะฉะนั้นเหมือนครั้งก่อนโน้นนะครับถ้าเราไม่อยากให้หายไปเราต้องปรับอะไรครับ anchor นะครับ anchor ให้เป็น anchor อยู่ที่อะไรครับ right นะครับแล้วก็เอา left ออกนะครับเอา right มาแทน right แล้วก็ bottom นะครับหรือไลท์ท็อปก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้นะครับ
ลองดูสิว่าหายไหมไม่หายแล้วนะครับแต่ว่านี่เรามาดูปัญหาคือเวลาเราย่อนะครับเอาลองดูก่อนก็ได้นะปั๊บเวลาเราย่อนะครับปึ๊ดเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยจะหดนะแต่ด้านซ้ายมือไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีขยับเลยทำให้ไม่สวยงามก็อยากให้ขยับไปด้วยนะครับอยากให้ปรับขนาดไปด้วยกันนะครับเราก็ต้องใช้ on resize นะครับ on resize ของฟอร์มมาทำการคำนวณว่าความกว้างเขาควรจะหดไปเท่าไหร่นะครับนะเอาละครับที่ on resize นะครับ on resize ของฟอร์มคลิกที่ฟอร์มนะครับแล้วก็มาหา on resize นะครับ resize นะครับเราพิมพ์ชื่อนะครับเป็น change แล้วแต่เรานะครับ change width ชื่อ procedure นะครับแล้วก็กด enter นะหรือ double click เลยก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับคราวนี้เราก็อยากให้ list box ด้านซ้ายเปลี่ยนไปด้วยนะครับด้านความกว้างของ list box ด้านซ้ายเปลี่ยนไปด้วยก็ง่ายๆเลยครับด้านซ้ายมีชื่อว่าอะไรครับเมื่อกี้ lb left ถูกไหมครับ lb left dot width นี่ความกว้างเขาก็จะมีเราก็กำหนดให้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็นะครับเป็น client width นะครับลบด้วยนะครับตัวนี้มาดูนะครับกับผมกด f 12กลับมาดูนะครับก็จะคือนะครับ client width คือทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ต้องลบด้วยตัวนี้ถ้ามีหลายตัวก็ลบหลายตัวยกเว้นตัวนี้นะครับยกเว้น memo 1นะครับตัวนี้คือ panel 2นะครับผม f 12ขึ้นมา panel นะครับ 2.width นะครับแล้วก็หารด้วย div เนี่ยคำสั่ง div นี่เป็นการหารนะครับถ้าเราอยากได้เป็นครึ่งเท่านะครับครึ่งเท่าหรืออยากให้เมโมนะครับเป็น2เท่าของลิดบ็อกด้านซ้ายนะครับก็หาร2ถ้าให้เป็น3เท่าก็หาร3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาร3เนี่ยนะครับเลฟนะครับ LB left คือตัวลิดบ็อกด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับจะมีค่าประมาณนะครับ1ใน3ของตัวนี้นั่นหมายความว่าเมโมมีขนาดความกว้างนะครับเป็น3เท่าของ list box ด้านซ้ายนั่นเองนะครับนี่ถ้าเราอยากได้4ก็หาร4ถ้าได้ครึ่งก็หาร2นะครับครึ่งต่อครึ่งอย่างละครึ่งเอาลองรันดูที่2ครับ dip 2นะครับ dip 2นะครับรันดูนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นคนละครึ่งเลยแบ่งฟอร์มนะครับเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของ client width นะครับถ้าเราหาร3นี่จะเป็น1ใน3ไหมลองรันดูครับรันดูป่ะนี่นะครับเห็นไหมครับจะลดลงนะครับลดลงเหลือประมาณ1ใน3ส่วนนั่นเองนะครับ1ใน3ส่วนแต่ถ้าเป็น4ล่ะจะลดลงอีกไหมก็จะลดลง1ใน4ส่วนนะครับ1ใน4ส่วนเลยนะครับเห็นไหมครับ1ใน4ส่วนของแคลนบิตนะครับของแคลนบิตทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราว่าเราอยากได้เท่าไหร่อันนี้คือพอเรายืดหดนะครับรีไซส์นะครับลิสต์บ็อกซ์ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะยืดหดตามนะครับไม่เหมือนครั้งแรกใช่ไหมครับคราวนี้นะครับในด้านความสูงก็เหมือนกันถ้าเรายืดหดในด้านความสูงนะครับผมเอาอะไรมา list edit มานะครับ list edit มาป๊าบนะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับแล้วก็ให้อลายเป็นท็อปนะครับอลายเป็นท็อปตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อยากให้ความสูงเป็น1ใน4นะครับ1ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดเราก็ง่ายๆครับนะครับก็เป็น list นะครับlist edit 1.high นะครับการนี้ใช้คำสั่ง high นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ client high นะครับ client high นะครับ
ก็คือความสูงของฟอร์มนั่นเองลบด้วยอะไรครับพาเนลก็ได้นะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับโดยระหว่างเมโมกับพาเนลนะครับ dot high นะครับแล้วก็วงเล็บปิด dip นะ dip ด้วย4นะครับอันนี้ก็อันนี้ผมเอา1ใน3นะครับอันนี้เป็น1ใน4นะครับ1ใน4เท่าด้านความสูงนะครับตัวใหม่นะครับ Rigidit เนี่ยมีค่า1ใน4เท่าของหน้าจอนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับ Rigidit นี้left list นะครับ list box ด้านซ้ายมือมีค่า1ใน3นะครับลองรันดูครับเห็นไหมครับโอ้น่าจะพลาดอยู่นะครับน่าจะพลาดแล้วนะครับเพราะว่าเล็กเกินไปนะครับตรงนี้เล็กเกินไปแต่ว่าด้านซ้ายใช้ได้ครับใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเห็นไหมครับจริงๆตัวนี้ต้องลบอะไรครับกลับมาแก้ซอสโค้ดของเรานิดนึงพาแนลสองนี่ต้องลบเป็น PNL ตัวล่างนะครับตัวล่างบัตทัมนะครับไม่ใช่ลบตัวพาแนลสองซึ่งเป็นตัวกลางพีเนียบัตทัมบัตทัมคือตัวไหนคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ลบตัวนี้ออกนะครับเอาลองรันดูครับเอาละครับได้แล้วได้สวยงามเมื่อรีไซน์ก็จะรีไซน์ตามนะครับนี่คือการใช้นะครับประโยชน์จากออนฟอร์มรีไซน์นะครับว่าเราจะใช้รีไซน์แล้วก็ให้ทุกตัวปรับขนาดได้อย่างไรครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยครับ